สวัสดีครับผมเชนนักวิจัยเรื่องไร้สาระให้กลายเป็นเรื่องจริงจังได้วันนี้พวกเรามาแปลกหน่อยเพราะว่าเราก็กำลังจะเอาโปสเตอร์เนี่ยไปส่งให้กับแฟนคลับคนหนึ่งที่เขาไม่ได้มีโอกาสไปงานมารุยะก็ถือว่าครั้งนี้จะเป็นการเซอร์ไพรส์เขาละกันเอาให้เขาดีใจสุดๆไปเลยแต่ใดๆก็ตามตอนนี้อยู่ในช่วงการเดินทางณเวลาโมณเวลา 1:06 น.ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะตื่นเต้นสักแค่ไหนกันเชียร์แล้วเจอกันในอีกฉากหนึ่งอาจจะโทรไปหาเขาก็ได้วิ่งสวัสดีครับผมเชนเองครั้งที่2ตอนนี้คุณพ่อเขาก็ได้เช็คสถานที่เรียบร้อยแล้วซึ่งคำตอบก็คือผิดนะครับผิดตึกใช่ไหมป้าตึกครับโอเคผิดตึกเยี่ยม ก็นั่นแหละฮะมาจะเซอร์ไพรส์เขาแต่โดนเซอร์ไพรส์กลับคือผิดตึกเดี๋ยวข้ามไปตอนที่โทรหาเขากันเลยดีกว่าตอนนี้เรากำลังโทรหาน้องสรัญญานะครับใช่ครับน้องสรัญญาแต่ไม่มีคนรับสายเขาจะเซอร์ไพรส์หรือเราจะเซอร์ไพรส์เนี่ยโอ้โหเจริญพรเซอร์โคตรซิทคอมเลยป้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาอีกรอบนะครั้งนี้มาตอนเช้าไม่มีคนรับสายครับชิบหายละไม่มีการตอบรับจากเลขหมายที่คุณเรียกค่ะสงสัยเราจะเซอร์ไพรส์ซะแล้วครับสวัสดีครับค่ะขอสายน้องสรัญญาครับนี่ค่ะอยู่ค่ะอ๋อครับครับพอดีผมมาส่งของครับของเป็นกระดาษใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับอ๋อค่ะมีค่าส่งไหมคะไม่มีครับไม่มีครับอ๋อค่ะวางไว้ตรงมีตะกร้าเห็นตะกร้าไหมคะด้านหน้าบ้านมีลังเยอะๆใช่ไหมครับค่ะค่ะแค่ผลไม้ค่ะเออรบกวนออกเซ็นรับให้ผมนิดนึงได้ไหมครับอ๋ออยู่การเปลี่ยนมีข้อมาส่งได้ไหมคะเดี๋ยวบอกบ้านค่ะตอนนี้อยู่หน้าบ้านแล้วครับผมอ๋องั้นเดี๋ยวหนูออกไปได้ครับ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 อยู่ในหมู่บ้านค่ะอ๋ออยู่ในหมู่บ้านเหรอครับ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 ได้ครับได้ครับ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 รีบลองเซอร์ไพรส์แหละเซอร์ไพรส์แล้วเขาอยู่ตรงนี้เองเขาอยู่ในหมู่บ้านไม่ได้อยู่ตรงนี้เซอร์ไพรส์แล้วโดนต้มซะเปื่อยเลยโดนต้มซะเปื่อยเลยเข้ามายังก็เอาเป็นว่าระหว่างเนี้ยคือทีแรกอะกะจะมาเซอร์ไพรส์เขาไงแต่เกิดเหตุการณ์สุดวิสัยตรงที่ว่าเขากลับบ้านไปแล้วบ้านเขาอยู่ตรงนี้เขาต้องเดินทางออกมาก็ต้องรอหน่อยอุ้ยหน้ากากจะหลุดมาโอ้ออกมาแล้วมาแล้วเหรอมาแล้วอุ้ยมาแล้วนี่อันนี้นะอันนี้นะครับนี่ครับส่งถึงมือเรียบร้อยนะครับแล้วเป็นไงดีใจไหมที่เจอเชนครับก็เลยคิดว่าของจะส่งอ๋อจะมาเซอร์ไพรส์นะครับอันนี้สุ่มเลยนะเนี่ยก็แบบสุ่มมาแล้วได้น้องพอดีน้องชื่อเล่นชื่ออะไรนะชื่อต้นปาล์มค่ะอ๋อชื่อต้นปาล์มโอเคสวัสดีนะต้นปาล์มสวัสดีครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับก็จริงๆแอบตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยตื่นเต้นว่าแบบคือปกติไม่เคยเจอแฟนคลับแบบนอกงานหรือนอกรอบเลยแล้วตอนเนี้ยคือใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมว่าสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบครับจะปฏิบัติเลยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีความสุขมากๆครับสวัสดีครับไปหนีพวกเราไอ้ขึ้นก่อนเลยโอเคตอนนี้พวกเราขึ้นรถมาเรียบร้อยแล้วถือว่าเสร็จภารกิจในวันนี้โอเคถูกต้องไหมครับคุณพ่อถูกต้องครับเย้โอเคคลิปนี้ก็อาจจะมาเป็นคลิปสั้นๆนะถือว่าเป็นการนัดเจอขับแบบนอกรอบแบบว่าเซอร์ไพรส์เขากันเลยทีเดียวเราเองก็เกือบจะเซอร์ไพรส์เลยนะใช่เกือบจะเซอร์ไพรส์แล้วเซอร์ไพรส์ว่ามาผิดที่เลยใช่ก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆง่ายๆได้ใจความนะครับเป็นการเซอร์ไพรส์แฟนคลับก็อยากจะทำมานานแล้วหน้ากากก็จะหลุดด้วยก็ตอนนี้ก็คงหมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็วหยุดเลย